ดีค่ะสวัสดีจ้าพวกเราได้รับคำถามมามากมายกว่า100คำถามนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละคำถามมีอะไรแล้วเราจะจัดการแก้ปัญหาแต่ละคำถามยังไงนะคะความสัมพันธ์วัยรุ่นแบบ friend with benefit มันดีจริงไหมส่วนตัวคิดว่ามันจริงนะคะอันนี้จริงส่วนว่าไม่มีความสุขถ้ายังไม่รู้สึกรักเขาผมว่าเป็นไปได้ที่จะมีความสุขแล้วแต่แบบทุกความสัมพันธ์แม่งแล้วแต่ทุกรูปแบบของความสัมพันธ์คือแล้วแต่คนหมดก่อนอื่นเราอยู่ในวัยเรียนอย่างเงี้ยคำว่าแฟนอ่ะมันดูต้องมีเวลาให้คนคนหนึ่งเหมือนกันนะกินข้าวอาบน้ำทำการบ้านก็มันหมดวันแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเวลาไปให้คนที่ใช้คำว่าแฟนได้ยังไงแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบมันแค่ปรึกษาเป็นคนที่มันมากกว่าเพื่อนแหละแต่มันไม่ใช่แฟนมันจะคอยเป็นเหมือนวิตามินให้กันในทุกๆวันแต่มันไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะคะตอนที่เราอายุน้อยๆอ่ะมันก็ดีมันก็ไม่มีการผูกมัดทุกคนได้ผลประโยชน์หมดเธอฟินเราฟินจบแยกไม่มีความสัมพันธ์ที่แบบต้องมารักมาห่วงหาอาทรแบบคนที่เป็นแฟนกันมันก็ง่ายไงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งแล้วเนี่ยเกิดมีใครสักคนหนึ่งรู้สึกไปมากกว่านั้นอะมันเป็นปัญหาละแน่นอนคือพอผ่านไปปุ๊บต่างฝ่ายต่างต้องการความชัดเจนแล้วพอถึงในจุดนั้นที่มีฝ่ายหนึ่งต้องการความชัดเจนมากกว่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งให้ไม่ได้เนี่ยมันจะเริ่มมีความรู้สึกที่มันนอยกันแล้วเนาะว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันอยู่มันจะมีคำถามนี้พูดขึ้นมาตอนนี้เราเป็นอะไรกันอยู่พออายุมากขึ้นอะเรามองว่าความชัดเจนมันโอเคกว่าการอยู่แบบ friend with benefit ยกเว้นว่าโอเคคน2คนมันตกลงกันได้ตั้งแต่แรกแล้วทำตามกติกากันตั้งแต่แรกอะมันถึงจะเป็นเรื่องที่โอเคคุณไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคุณไม่ได้ทำให้บ้านใครเขาแตกหรือว่าการที่มาเจอกันแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยมันไม่ผิดหรอกถ้าเกิดว่าแกคิดว่าแกรับไม่ได้ถ้าเกิดว่าแกต้องเสียเพื่อนสนิทคนนี้ไปหรือว่าเพื่อนคนเนี้ยเป็นเพื่อนที่ดีแล้วแกไม่อยากจะเสียเขาไปอ่ะการเอาเซ็กส์เข้ามามันไม่ใช่คำตอบแต่สุดท้ายมันก็แล้วแต่แกสองคนแล้วแต่ตัวแกและแล้วแต่ตัวเขาว่าแกรู้สึกว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์ต่างๆของแกแค่ไหนด้วยเรื่องนี้ไม่สามารถตอบให้ได้เพราะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเฉพาะคนมาก